ต้นเซตอะไรบ้างงานนี้จากวิดีโอเมื่อสักครู่กดเลยเดี๋ยวนะภาคเอง F0 ครับ F0.02 นะครับF0.00 ก่อนตั้งเป็น0ครับผม F0.01 เป็น1นะครับเพราะ default เป็น0เป็น1คืออะไรนะเป็น1คือ terminal control นะครับต่อไป F0.02 ตั้งเป็น1เป็น1คือ setting frequency จากsetting frequency เป็น1คือ default นั่นแหละโอเค03เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9เป็น9คือ communication setting คือควบคุมผ่านมอดบัตรนะครับหรือ485โอเค F0.04 เป็น0 F0.04 คืออะไรครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ทำสเกลแล้วก็จากนั้นเราก็ข้ามมาที่เมื่อกี้ F0 นะครับ 3-4 ตัวแปรแล้วก็ข้ามมาที่ฟังก์ชัน FCCAT นะครับ FCCAT เลื่อนไปชิปชี้ขึ้นจนเจอ FCCAT จากนั้นกด Enter นะครับ FCCAT.00 ตอนนี้ตั้งเป็น2หมายถึงว่าเป็น Station Number หรือ Modbus Address Number นะครับเบอร์2นะครับเราตั้งได้ถึง256ตัวนะครับโอเคครับ F0.01 ครับตั้งเป็น5 5คือความเร็ว 9,600 บิต per sec นะครับโอเคต่อไป FC.02 ตั้งเป็น3 3คือ3คือ data format เป็นแบบ8บิต non นะ parity เป็น1นะครับ stop bit เป็น1 parity เป็น non นะครับ8บิตนะครับ start bit 8บิต8บิต non 1โอเคสรุปสั้นๆ03เป็น2 03เป็น2ในที่นี้ก็คือ2เป็น2ในที่นี้ก็คือ2มิลลิเซกนะครับจริงๆก็เป็น20ก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเอาค่า default เลยนะครับต่อไปหมดแล้วครับ3ตัวหมดแล้วยังแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่คือการเซตค่าต่างๆโอเคลองกลับมาหน้าใช้งานครับกดยังไงกด stop ป่ะกลับมาหน้าใช้งานเดี๋ยวให้น้องจ็อกลองปรับความถี่ข้างหน้าครับจาก100เป็น50เฮิรตซ์ดิครับเป็น5 5เป็น 50% นี่ครับเราจะปรับความถี่กดครับเป็น 50% ครับenter ครับ enter ครับ 50% นะครับตรงนี้จะต้องได้25โอเคลองปรับมาที่ 10% ครับ 10% ของ 10% ของ50ก็คือ5ครับ10ครับต่อไปที่ 80% ครับก็ประมาณ40เฮิรตซ์นี่เรา 80% นะครับ 80% นะครับ 80% นะครับเราจะปรับมา 80% นะครับ 80% ครับ 80% จะได้เป็น80เฮิรตซ์นะครับเอ้ยจะได้เป็น40เฮิรตซ์80% โอเคมั้ยครับลองปรับมาที่ 100% ครับโอเคเป็น50เฮิรตซ์อันนี้ 100% นะครับอัตราเร่งก็ปรับได้เลยจากทัชสกรีนต่อไปเปลี่ยนอัตราเร่งเป็น25เฮิรตซ์ครับ25วิครับอัตราเร่งครับ Excel Time ครับ25ครับลงก็25ด้วยครับ25 Enter ครับโอเคทีนี้ก็ปิดฝาครับลองกด Start ไหมครับครับนี่เราก็จะเห็นว่ามันจะมีอัตราเร่งขึ้นไปที่25วินาทีนะครับที่ 100% หรือ50เฮิรตซ์นะครับใช้เวลา25วินาทีนะครับนี่ก็ค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสเกลใหม่นะครับสเกลผิดหรือสเกลใหม่นะครับตัว RPM นะครับโอเคนะครับ RPM ยังเป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับเป็นเฮิร์ตอยู่จริงๆต้องหน่วยเดี๋ยวผมจะแปลงหน่วยเป็น RPM อันนี้เป็นหน่วยเฮิร์ตอยู่ลืมใส่จุดพยมสองตำแหน่งนะครับโอเคครับอันนี้เราเร่งสุดแล้วลองลดสิครับกดปุ่มแดงครับมันก็จะลดลงมาที่จาก50มาเหลือ0นะครับมาที่25วินะครับใกล้แล้วครับ14เฮิรตซ์แล้วครับ12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคครับ